ยอดอ้อยวัวกินดีไหมยอดอ้อยมีโปรตีนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุฬาภรณ์เลสโกหลายคนก็มีความสงสัยนะคะว่ายอดอ้อยมั่วมันจะกินดีบ่ยอดอ้อยมันมีโปรตีนหลายปานใดช่วงนี้เนาะจ้าเนาะมันก็หน้าแล้งหญ้าก็บ่ค่อยมีสิให้งัวกินเต้าฟางหนองงัวของเฮามันก็สิเป็นเซ้งๆเนาะจ้าเนาะยอดอ้อยจ้าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงงัวยอดอ้อยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอาหารทดแทนหญ้าในหน้าแล้งแบบนี้บางคนเขาก็มองขามเนาะจ้าว่าโอ้ยยอดอ้อยมันสิกินได้จังไดฝ้าวเด้อจ้าฝ้าวเด้อพ่อแม่พี่น้องฝ้าวไปหาฝ้าวไปเอาหามาให้งัวได้กินจ้ายอดอ้อยเป็นผลพลอยได้เนาะจ้าจากการปลูกอ้อยนั่นนะในการเฮ็ดน้ำตาลในแต่ละปีช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมก็สิมียอดอ้อยหลายเนาะจ้าบางคนบางที่บางแปลงเพิ่นกะเผาเพิ่นกะฟันทิ่มบัดที่นี่อันยอดอ้อยมันก็มีคุณค่าทั้งโภชนะอยู่ได้จ้าไก่เคียงกับฟางเขาของเฮานี่ล่ะก็มีโปรตีนประมาณ 4-6% จ้าแต่ว่าก็มีเหยื่อใยเนาะจ้าส่วนที่ใส่ประโยชน์ได้ดีกว่าแล้วก็ยอดอ้อยก็สิมีความหวานความหนากินมากกว่าฟางเขาของเฮาเนาะจ้าช่วงแล้งเฮามันก็ขาดแค้นหญ้าสดๆเนาะจ้าอันช่วงนี้มันก็สิมียอดอ้อยจำนวนหลายเฮาก็เอายอดอ้อยนี่ล่ะจ้ายอดอ้อยสดๆนี่ล่ะมาซับแล้วก็อันเพื่อเป็นการเสริมหญ้าเนาะจ้าเนาะใส่เป็นอาหารหยาบลักเลยก็ได้หรือจะใส่แบบแท่นหญ้าแล้วก็เสริมด้วยอาหารข้นก็ได้สันพ่อแม่พี่น้องมียอดอ้อยหลายๆเนาะจ้าเฮาเอาไปมักเฮ็ดคือมักหญ้านี่ล่ะจ้าจะใส่กากน้ำตาลหรือบ่ใส่ก็ได้ก็เอาไว้มาใส่ในช่วงที่ขาดแคลนอาหารเนาะจ้าเนาะมันก็สิเป็นผลพลอยได้มันบ่ล่ะจ้านี่ล่ะจ้าประโยชน์ของยอดอ้อยอาหารหนาแรงสามารถเอามาเป็นอาหารทดแทนหญ้าในหนาแรงๆแบบนี้ได้จ้าเฝ้าไปหามาให้น้องงัวในคอกได้กินเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกด้วยนะคะท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า